คุณเคยเห็นภาพวาดสาวชงเหล้าของมาเน่ไหมคะภาพนี้เป็นภาพที่เก็บอาการของคนใจลอยไว้ได้ครบถ้วนมากๆเลยนะคะถ้าลองสังเกตดีๆภาพนี้เป็นภาพที่สะท้อนกระจกออกมาอยู่ค่ะเราจะมองเห็นว่าสถานที่ที่ผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่นี่คือบาร์เหล้าชั้นสูงณโรงละครแห่งหนึ่งในปารีสค่ะแต่ว่าถึงแม้จะมีคนอยู่เยอะและที่นั่นจะต้องมีเสียงจอกแจ๊กจอกแจ๊กแน่ๆแต่ลองสังเกตสายตาของเธอดูสิคะสายตาของเธอลอยไปไกลมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงหน้าบ้างแล้วถ้าคุณลองสังเกตดีๆคุณจะมองเห็นว่าตอนนี้มีลูกค้าหนึ่งคนกำลังยืนอยู่ข้างหน้าเธอแต่เธอมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะอย่างที่นัดเล่าไปในตอนที่แล้วนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยที่ชื่อจิตฟุ้งซ่านคือจิตที่ไม่มีความสุขเขาพบว่ามนุษย์เรามีความสามารถในการใจลอยได้เสมอก็คือไม่โฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้าเนี่ยและมนุษย์สามารถใจลอยได้ตลอดไม่ว่าเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ไม่ว่าจะกำลังนั่งกินข้าวอยู่คุยกับคนอื่นนั่งทำงานหรือว่าแม้แต่อยู่กับคนรักเนี่ยมนุษย์ก็สามารถใจลอยไปไกลได้ตลอดนะคะอาการใจลอยเนี่ยเป็นผลมาจาก default mode network ในสมองของเราค่ะโหมดนี้ก็คือโหมดของสมองที่อยู่ในสภาวะพักผ่อนไม่ได้มีภารกิจที่จะต้องทำอะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกนัดขออธิบายคำว่า default นิดนึงนะคะลองดูตัวอย่างค่า default ของโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราใช้โทรศัพท์ iPhone ถ่ายภาพเนี่ยภาพที่ได้ออกมาก็จะมีแสงนวลๆแล้วก็สีที่ดู iPhone มากๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราใช้มือถือ Samsung ถ่ายภาพเนี่ยก็จะได้ภาพสีสดคมชัดแสงเงาตัดกันชัดเจนตามสไตล์ภาพของ Samsung ค่า default เนี่ยก็คือค่าตั้งต้นมาตรฐานที่ทางโรงงานเซตมาให้เราตั้งแต่แรกค่ะส่วนอาการใจลอยฝันกลางวันเหม่อลอยไปไกลของเราเนี่ยนี่คือค่า default ของมนุษย์ค่ะเวลาที่เราไม่ได้ทำงานอาการใจลอยก็เลยเป็นเรื่องปกติเพราะว่านี่คือค่ามาตรฐานของการเป็นมนุษย์นั่นเองการที่ธรรมชาติเขาตั้งค่าตั้งต้นของมนุษย์มาเป็นอาการใจลอยเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วอาการใจลอยมันต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างซ่อนอยู่แน่ๆวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันค่ะว่า default mode network มีประโยชน์อะไรบ้างแล้วถ้าเกิด default mode network ทำงานผิดปกติเราจะเป็นยังไงและถ้าเกิดเราอยากจะทำให้ได้เหนือกว่าค่า default ที่ธรรมชาติเซตมาให้เราจะทำยังไงล่ะวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัทอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคุณนักวิทยาศาสตร์เวลาเขามองสมองของเราเขาก็จะมองสมองแบบแยกชิ้นส่วนนะคะว่าชิ้นส่วนสมองชิ้นนี้ดูแลเรื่องการเคลื่อนไหวชิ้นนั้นดูแลเรื่องภาษานะแต่พอศึกษาไปเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าเอ๊ะนี่ก็ดูแลเรื่องภาษานี่ก็ดูแลเรื่องภาษาและนั่นก็ดูแลเรื่องภาษานี่นะคุณนักวิทยาศาสตร์ก็เลยพบว่าจริงๆแล้วสมองไม่ได้แยกชิ้นส่วนทำงานของใครของมันแต่ลักษณะการทำงานเนี่ยเหมือนเป็นการฟอร์มทีมดึงชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันในลักษณะของเน็ตเวิร์กหรือก็คือเครือข่ายนะคะในสมองของเราเนี่ยมีเครือข่ายอยู่เต็มไปหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่รวมกันได้เกิน100เครือข่ายค่ะแต่ว่าเครือข่ายหลักๆที่สำคัญเนี่ยมีอยู่ประมาณ 7-10 เครือข่ายซึ่งเราไม่ได้ต้องจำนะคะมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าจะได้เข้าใจว่าเครือข่ายสำคัญดูแลอะไรบ้างสมมุติว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วเราหอบงานกลับมานั่งทำที่บ้านตอนที่เรากำลังนั่งตั้งใจทำงานอยู่เนี่ยสมองกำลังใช้ระบบ Central Executive Network เพื่อทำงานคิดวิเคราะห์ตัดสินใจหรือไม่ก็ใช้ระบบ Dorsal Attention Network เพื่อโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเราค่ะอย่างเช่นเรียนหนังสือหรือว่าตั้งใจฟังคนพูดแต่พอทำงานไปได้สักพักเราก็รู้สึกเบื่อก็เลยไปนั่งพักดีกว่าเราอาจจะไปเล่นกับแมวรดน้ำต้นไม้หรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ำสมองของเราก็จะเปลี่ยนมาใช้ default mode network ค่ะเวลาที่เราอยู่ว่างๆนั่งพักเนี่ยนะคะ default mode network ก็จะทำงานเป็นหลักแต่เวลาที่เราทำงานต้องใช้ความคิดวางแผนตัดสินใจ central executive network ก็จะทำงานเป็นหลักหรือถ้าเกิดเราจะต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกแบบเยอะมากๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น dorsal attention network ทำงานเป็นหลักคุณจะมองเห็นได้ว่าเครือข่าย2ฝั่งของเราเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะอันนึงคือเป็นเครือข่ายที่ทำงานตอนที่สมองเราพักอยู่กับอีกอันนึงเป็นเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นตอนที่เราทำงานทีนี้มันก็มีเครือข่ายสำคัญอีกตัวนึงทำหน้าที่สลับโหมดว่าตอนนี้สมองของเราจะอยู่ในโหมดพัก หรือสมองของเราจะอยู่ในโหมดทำงานชื่อของเครือข่ายนั้นชื่อว่า Salience Network ค่ะเขาจะทำหน้าที่กำหนดว่าตอนนี้เครือข่ายไหนควรจะเป็นผู้นำนะสถานการณ์ปัจจุบันทีนี้การเลือกว่าเครือข่ายไหนจะเป็นคนทำงานหลักณตอนนี้มันไม่เหมือนการเปิดปิดสวิตช์ไฟที่อันนี้เปิดแล้วอันนี้ปิดไปเลยนะไม่ใช่นะคะในขณะที่ Central Executive Network กำลังทำงานอยู่เนี่ย Default Mode Network ก็สามารถเกิดขึ้นไปได้พร้อมๆกันอยู่ที่ว่า Salience Network จะจัดการให้เครือข่ายไหนเป็นผู้นำในตอนนั้นคือเครือข่ายทั้งหมดสามารถทำงานไปพร้อมๆกันได้อย่างที่คุยกันว่าในเมื่ออาการใจลอยเนี่ยเป็นค่า default ของมนุษย์นะคะแสดงว่าอาการใจลอยต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างสิใช่ค่ะ default mode network เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างแรกที่เห็นได้ชัดๆก็คือมันทำให้เราได้พักค่ะลองคิดภาพตัวเองเวลาที่จะต้องคิดโฟกัสกับสิ่งต่างๆคอยรับแรงกดดันจากเรื่องภายนอกตลอดเวลาดูสิสมองของเราจะเป็นไงร่างของเราจะเป็นยังไงนะคะเวลาที่เราได้นั่งพักหรือว่าทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้สมองคิดซับซ้อนมากนักเนี่ย Default Mode Network ก็จะทำงานแล้วเราก็จะได้ผ่อนคลายแล้วก็พักผ่อนจากการทำงานหนักค่ะประโยชน์อย่างที่2ของ Default Mode Network ก็คือมันจะเปิดโหมดขับเคลื่อนอัตโนมัติของเราค่ะเวลาเราทำสิ่งที่เราทำจนชินสิ่งที่ทำเป็นปกตินิสัยสิ่งที่ทำจนชำนาญแล้วว่าเราทำมันลงไปโดยแทบจะไม่ต้องคิดและแทบจะไม่ต้องใช้พลังอะไรในการทำสิ่งนั้นเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณขับรถออกจากออฟฟิศตรงกลับบ้านคุณเนี่ยไม่ต้องคิดว่าฉันจะต้องเข้าเกียร์ยังไงนะฉันจะต้องเลี้ยวรถยังไงนะคุณไม่ต้องออกแรงเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะว่าคุณทำมันจนชินแล้วอันนี้คือการเปิดโหมด Default Mode Network ให้มันขับเคลื่อนอัตโนมัติไปค่ะรู้ตัวอีกทีคุณก็กลับถึงบ้านละซึ่งมันต่างกันมากเลยกับการไปขับรถในต่างจังหวัดในเส้นทางที่เราไม่ชินเราต้องคอยเล็งว่าฉันจะต้องเลี้ยวตรงไหนต้องขึ้นสะพานหรือเปล่าแล้วฉันจะต้องยูเทิร์นได้ตรงไหนอีกบ้างนะซึ่งมันต้องใช้พลังมากกว่าอันนี้ก็จะเป็น Central Executive Network หรือว่า Dorsal Attention Network ที่ทำงานเป็นหลักอยู่มากกว่านะคะ Default Mode Network ก็เลยทำให้เราไม่เหนื่อยเวลาทำในสิ่งที่เราชำนาญสิ่งที่เราทำจนชินแล้วค่ะประโยชน์อย่างที่3ของ Default Mode Network ก็คือเรื่องไอเดียสร้างสรรค์ค่ะคุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่าไอเดียเจ๋งๆของคุณนะมันโผล่ออกมาเมื่อไหร่ถ้าให้นัดเดาก็คงต้องเป็นตอนที่คุณอาบน้ำตอนที่นั่งจิบกาแฟช้าๆสบายๆหรือว่าวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือลักษณะของตอนที่เราอยู่ภายใต้ Default Mode Network ค่ะความรู้สึกชิลๆสบายๆแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ Default Mode Network เกิดการจัดเรียงเชื่อมโยงความคิดในหัวสมองของเราประกอบร่างเข้าด้วยกันแล้วมันก็โผล่ออกมาเป็นลักษณะของไอเดียสร้างสรรค์แบบที่เราไม่เคยคาดคิดถึงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยประโยชน์อย่างถัดมาของ Default Mode Network ก็คือ Default Mode Network ช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็เข้าถึงคุณค่าของความงามค่ะเวลาเราเครียดถึงแม้ข้างหน้าเราจะเป็นงานศิลปะที่สวยงามแค่ไหนหรือว่าเป็นธรรมชาติที่ตระการตาเราก็จะไม่ได้รู้สึกชื่นชมหรือว่าดื่มด่ำไปกับภาพที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าเวลาเราเครียดประสาทสัมผัสของเราจะถูกจำกัดการรับรู้ข้อมูลค่ะแต่ว่าเวลาที่ Default Mode Network ทำงานตามปกติ Default Mode Network จะช่วยให้ประสาทสัมผัสของเรารับรู้ข้อมูลได้ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งทำให้เรารู้สึกชื่นชมแล้วก็ดื่มด่ำกับความงามของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจะละเลยมันไปเวลาที่เราเครียดค่ะประโยชน์อย่างถัดมาก็คือ Default Mode Network ช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของคนอื่นค่ะการที่เราจะเข้าใจความคิดความรู้สึกแล้วก็มุมมองของคนอื่นได้เนี่ยมันต้องอาศัยพลังจินตนาการใช่ไหมคะเราถึงจะแบบคิดภาพออกแบบถ้าฉันเป็นคนนี้ฉันจะมีความรู้สึกยังไงพลังจินตนาการแบบนี้เกี่ยวข้องกับ Default Mode Network โดยตรงเลยค่ะแล้วก็หนึ่งในชิ้นส่วนสมองที่อยู่ภายใต้ Default Mode Network ก็คือชิ้นส่วนที่ชื่อว่า TPJ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประมวลผลแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมุมมองของคนอื่นอย่างละเอียดชิ้นส่วนที่ชื่อ TPJ นี้เราได้คุยกันไปในสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปจิ้มดูได้นัดพูดไว้ในเรื่อง Empathy ค่ะประโยชน์ของ Default Mode Network อย่างสุดท้ายแล้วก็สำคัญมากนะคะก็คือ Default Mode Network กำหนดนิยามตัวตนของเราค่ะสิ่งที่พวกเราคิดวนเวียนอยู่ในหัวได้แก่อะไรบ้างก็อย่างเช่นต้องรีบไปกดโค้ดส่วนลดแล้วก่อนที่จะกดไม่ทันหรือว่าวันนี้จะกินอะไรดีนะหรือว่าเมื่อเช้าตื่นสายฉันเนี่ยเป็นคนไม่ได้เรื่องเลยจริงๆหรือว่าเมื่อเช้าฉันไม่น่าพูดจาห้วนๆแบบนั้นเลยเพื่อนจะคิดว่าฉันเป็นคนยังไงเนี่ย คุณจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พวกเราคิดวนเวียนอยู่ในหัวเนี่ยก็มีแต่เรื่องเกี่ยวกับฉันแล้วก็ฉันนะคะถ้าไม่เป็นฉันในอดีตก็เป็นเรื่องฉันในอนาคต Default Mode Network อะดึงข้อมูลเก่าในอดีตออกมาให้เราทบทวนแล้วเราก็ประสานข้อมูลเหล่านี้แล้วเราก็ตัดสินไปว่าเราเป็นคนยังไงดังนั้นการทำความเข้าใจตัวเองก็เลยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าเรามองเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหนมันก็จะส่งผลให้เรากลายไปเป็นคนแบบนั้นดังนั้นสายเขียน journal ที่มีการทบทวนตัวเองอยู่เป็นประจำเนี่ยก็กำลังใช้ประโยชน์ของ default mode network ในการจัดการความคิดแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องนิยามตัวตนของตัวเราอยู่นั่นเองค่ะสรุปก็คือ default mode network ก็คือเครือข่ายในสมองของเราที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใจลอยฝันกลางวันจินตนาการแล้วก็การคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าฉันเป็นคนยังไงนะคะครั้งหน้าถ้าคุณจับได้ว่าตัวเองใจลอยละหรือว่านั่งสมาธิแล้วแบบมันฟุ้งมากนะคะก็ไม่ต้องโทษตัวเองมากนักหรอกค่ะเพราะว่าการใจลอยเนี่ยมันเป็นค่า default ของสมองมนุษย์นี่นะถ้าบอกว่าใจลอยคือปกติงั้นเราต้องคิดมากฟุ้งซ่านแค่ไหนกันล่ะถึงจะเรียกว่าผิดปกติโอเคมันมีอาการที่คล้ายๆใจลอยแต่ว่าไม่ใช่ใจลอยอยู่นะคะอาการนั้นชื่อว่าคิดวนคิดซ้ำย่ำอยู่กับที่ค่ะคือใจลอยเนี่ยยังมีประโยชน์เนาะอย่างที่เราคุยกันไปอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้พักผ่อนหรือว่าเกิดความคิดสร้างสรรค์เนาะแต่อาการคิดวนคิดซ้ำย่ำอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนว่าเราได้ตั้งใจใช้ความคิดใช้เวลาไปกับการคิดอย่างละเอียดนะแต่ว่าไม่อะเราก็คิดวนอยู่ที่เดิมไม่เกิดผลลัพธ์ไม่เกิดหนทางของการแก้ปัญหาไม่เกิดการปลดปล่อยทางอารมณ์แล้วเราก็ติดอยู่ในวังวนของความรู้สึกลบๆที่มันดึงเราลงไปนะคะตอนแรกเริ่มเนี่ยปัญหาของเราอาจจะมีขนาดเท่าลูกบอลแต่พอเราคิดวนคิดซ้ำไปเนี่ยปัญหาของเราก็ถูกขยายขนาดให้มันใหญ่ๆๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเกินจริงนะคะถ้าเกิดเราคิดวนคิดซ้ำแบบ3วันหรือว่า3สัปดาห์เนี่ยอันนี้ก็ยังอาจจะแลดูปกติแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันผ่านไป3เดือนหรือ3ปีเราก็ยังคิดวนอยู่กับที่เก่าแล้วก็ติดอยู่กับความรู้สึกเดิมๆแบบนี้เนี่ยอันนี้คือลักษณะของ default mode network ที่ทำงานเพี้ยนไปนะคะและถ้าเกิดเรายังปล่อยตัวเองให้อยู่กับความรู้สึกแบบนี้แล้วก็คิดวนแบบนี้เนี่ยมันก็จะนำพาไปสู่สภาวะซึมเศร้าได้ค่ะโอเคถ้าคุณลองสังเกตตัวเองแล้วคุณก็พบว่าไม่อะที่ฉันเป็นอยู่เนี่ยไม่เรียกใจลอยละมันคืออาการคิดวนคิดซ้ำย่ำอยู่กับที่แล้วฉันจะต้องทำยังไงถึงจะหลุดออกจากวังวนทางความคิดนี้ได้นะคะโอเคถ้าจะอธิบายเรื่องนี้นะคะเราจะต้องกลับมาดูภาพนี้กันอีกครั้งหนึ่งคุณจะเห็นได้ว่าสมองของเราไม่ได้มีแค่ default mode network เดียวนะสมองของเรายังมี network อื่นๆอีกและถ้าอยากจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะวิธีแรกเลยก็คือเราจะต้องทำให้ silence network ของเราแข็งแกร่งขึ้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า silence network เขาทำหน้าที่รับผิดชอบสลับโหมดจาก default mode network ไปสู่โหมดอื่นๆนั่นเองค่ะคือเราคงห้ามสมองของเราไม่ได้หรอกเพราะว่าอาการใจลอยเนี่ยอาการมีความคิดต่างๆเกิดขึ้นในหัวมากมายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมันคือค่า default ของมนุษย์นี่นะแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือแล้วฉันต้องทำยังไงฉันถึงจะย้ายโฟกัสของตัวเองให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เร็วขึ้นการฝึกฝนการย้ายโฟกัสของตัวเองให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการทำสมาธิค่ะมนุษย์เรามีการฝึกฝนการย้ายโฟกัสให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยมา 5,000 ปีแล้วนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนสมองชิ้นส่วนสำคัญใน Silence Network อ่ะก็คือคุณอินซูล่าค่ะคุณอินซูล่าเขาทำหน้าที่รับรู้ Interoception อย่างที่นัดได้อธิบายไปในเนื้อหาตอนที่แล้วเนาะเวลาที่อินซูล่าของเราแข็งแรงขึ้นเพราะเราฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราดึงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันได้ง่ายขึ้นแล้วข้อสำคัญคือมันจะทำให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะว่าเรามองเห็นปัญหาอย่างที่มันเป็นเราไม่ได้ขยายปัญหาให้มันใหญ่ขึ้นค่ะหรือวิธีที่2เนี่ยก็คิดว่าเป็นวิธีที่ทุกคนก็ทำอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือหาอะไรให้เราทำเราจะได้ยุ่งเข้าไว้ไม่มีเวลาไปคิดวนคิดซ้ำกับเรื่องพวกนั้นอีกอันนี้ก็เป็นการสั่งสมองให้เปิดใช้โหมด Central Executive Network หรือไม่ก็ Dorsal Attention Network นะคะเพราะเกิดเราลุกไปทำอย่างอื่นไปหางานบ้านทำไปทำโปรเจกต์ใหม่ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลองไปทำอะไรที่อยู่นอกเหนือจากกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องไปทำอย่างอื่นเนี่ยไม่มีเวลามาหมกมุ่นจมจ่ออยู่กับความคิดที่เราคิดวนๆอยู่แบบนี้แต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือเรายังไม่ได้เผชิญหน้ากับปัญหาค่ะเราแค่หาอะไรอย่างอื่นทำเราจะได้ distract ตัวเองไม่ต้องคิดกับเรื่องที่เราไม่อยากกลับไปคิดเท่านั้นเอง วิธีที่3นะคะก็คือให้เราท้าทายความคิดลบๆในหัวสมองของเราในการหาตัวอย่างดีๆมาใช้ขัดแย้งกับความเชื่อในสมองของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยอาการคิดวนคิดซ้ำของเขาก็อาจจะเป็นการเชื่อว่าฉันมันสกปรกฉันมันไม่มีคุณค่าฉันคงไม่มีทางมีวันมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราลองไปศึกษาชีวิตของโอปราห์ วินฟรีย์เนี่ยเธอก็เคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายแบบนั้นมาเหมือนกันนะคะเคยถูกล่วงละเมิดเคยท้องแล้วก็คลอดลูกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วลูกของเธอก็เสียชีวิตหลังจากเกิดมาได้ไม่กี่วันทั้งที่โอปราห์เคยผ่านสถานการณ์เลวร้ายแบบนั้นมาเหมือนกันแต่เธอยังสามารถก้าวข้ามความคิดลบๆในหัวสมองแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างชีวิตตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้มากๆนะคะลองหาตัวอย่างดีๆแค่1เรื่องเท่านั้นแค่1เรื่องก็มากพอที่จะใช้ขัดแย้งกับความคิดลบๆในหัวสมองของเราการท้าทายความเชื่อในหัวสมองของเราแบบนี้เรากำลังเปิดใช้โหมด Central Executive Network ของตัวเราอยู่ค่ะหวังว่าเนื้อหาของเราในวันนี้จะทำให้คุณเห็นเนาะว่าใจลอยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเป็นมนุษย์นะคะและเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหักดิบตัวเองว่าห้ามคิดมีอาการคิดมากใดๆคำถามที่สำคัญกว่าเวลาที่เรามีอาการคิดมากก็คือแล้วฉันจะต้องทำยังไงฉันถึงจะย้ายโฟกัสของตัวเองกลับมาให้อยู่กับสิ่งที่ฉันทำอยู่ณปัจจุบันให้ได้ไวขึ้นต่างหากการฝึกฝนการย้ายโฟกัสให้กลับมาอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกว่าการทำสมาธิค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคือใจลอยไหมหรือว่ามันคืออาการคิดวนคิดซ้ำนะคะคือสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะหลุดออกจากอาการคิดวนคิดซ้ำเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่เพอร์เฟกต์ของตัวเรานะคะคือเราก็คนแหละคนทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันมาทั้งนั้นยอมรับความไม่เพอร์เฟกต์ของเรารับผิดชอบชีวิตตัวเราทั้ง 100% ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะคะมีเมตตากับตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเองค่ะแล้วมันก็จะทำให้เราหลุดออกจากการคิดวนคิดซ้ำแล้วก็ทำให้เราพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางข้างหน้าขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ